สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพูดเอ็มชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสปอยนะครับแผนการย้ายสายต่างๆนะครับหรือว่าย้ายจ็อบนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับใครนะครับที่สนใจที่จะอยากเติมเกมนะครับแบบราคาถูกไม่แพงเลยเติมเองเนี่ย 3,700 บาทใช่ไหมครับสำหรับแพ็คใหญ่แต่ว่าถ้าหากเราเติมกับเพจ Over Top Up นะครับจะเติมเพียงแค่ 2,650 บาทเท่านั้นเองเราสามารถทักไปเติมได้ตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มครึ่งเลยนะครับเราสามารถแอดไลน์นะครับ @over_topup หรือว่าทักเข้าไปที่แฟนเพจ Over Top Up ได้เลยนะครับและนี้บอกเลยว่าบริการดีเติมถูกปลอดภัยนะครับเติมได้24ชั่วโมงเลยแต่ว่าเรทโปรโมชั่นเนี้ยเติมได้เฉพาะ10โมงถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเป็นที่จะต้องขอขอบคุณนะครับทางช่อง YouTube ครับ Stella Rich นะครับในตอนนี้เนี่ยน่าจะหยุดทำไปแล้วตั้งแต่ตอนปีใหม่นะครับแต่ก็ล่าสุดนะครับก็ได้โพสต์ภาพนี้นะครับลงไปในชุมชนนะครับทาง YouTube นะครับเป็นภาพเกี่ยวกับ RX นะครับสามารถที่จะย้ายสายได้แล้วก็ย้ายอาชีพไปอาชีพอื่นได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงคลิปนี้อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ก็อยากจะบอกข่าวดีให้กับใครหลายคนที่รออยู่นะครับเพราะว่าเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีสำหรับคลาสสาย2เข้ามาก็เป็นได้นะครับเพราะว่าข่าวดีค่อนข้างที่จะเยอะหนาหูมากเลยครับช่วงนี้ทางภาพแรกนะครับผมภาพแรกเนี่ยนะครับจะเป็นเรายืนอยู่ที่ Academy ใช่ไหมครับเขาบอกว่าหลังจากนะครับที่เราเป็นจ็อบ2แล้วก็มีจ็อบอยู่ที่เลเวล30นะครับคุณสามารถไปที่ Academy แล้วก็ไปรับเควสนะครับให้ปลดระบบนี้ได้นั่นเองนะครับในภาพแรกนะส่วนภาพถัดมานะครับก็จะมี3ข้อให้เราอ่านนะครับข้อแรกเนี่ยครับเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกสายอาชีพของเราก่อนนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด6อาชีพใช่ไหมครับ6อาชีพหลักก็มีไนท์พีทนักเวทนะครับแอดแล้วก็นักธนูพ่อค้าตามลำดับเลยนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีสายอาชีพย่อยนะครับในหน้าถัดไปนะครับในภาพที่2นั่นเองอย่างอันนี้เลือกพีทนะครับอาชีพสาย2ก็จะเป็นมองใช่ไหมครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนหัวข้อที่2นะครับวิธีการนะครับที่เราจะย้ายเนี่ยครับเราไม่ได้ย้ายแบบฟรีๆนะครับเราจะไม่ได้ต้องใช้ไอเทมด้วยนะครับการที่เราจะย้ายนะครับสายอาชีพเนี่ยครับมันบอกว่าเราจะเป็นที่ต้องใช้นะครับไอเทมที่ชื่อว่า Activate Brand นะครับอันนี้ผมอ่านไม่ถูกขออภัยด้วยนะหรือว่ากิ่งไม้นะครับนั่นเองใช้3อันนะครับต่อการที่เราจะย้ายสายอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าสูงสุดที่12หรือเปล่านะครับแต่ว่าตั้งแต่1 2 3 4เนี่ยครับครั้งที่1จะใช้3ชิ้นนะครับครั้งที่2จะใช้6นะครับก็คือเพิ่มทีละ3นั่นเองถ้าเราจะย้ายนะครับจากสายอาชีพของเรานะครับไปเป็นคลาส2เนี่ยนะครับก็จะต้องใช้นะครับไอเทมที่ชื่อว่า Book of Tower นะครับ Consumption นั่นเองนะครับใช้เป็นหนังสือสีม่วงนะครับเป็นรูปเล็กนะถ้าสังเกตเห็นเนี่ยจะมีรูปเล็กๆอยู่นะครับก็จะใช้ครั้งละ1อันนะครับพอครั้งที่2เนี่ยก็จะใช้เป็น2อันนะครับครั้งที่3ก็จะใช้เป็น3นะครับครั้งที่4ก็ใช้เป็น4นะครับในส่วนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าลิมิตเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับก็เอาตามนี้ก่อนน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับข้อ3เขียนว่าทุกครั้งนะครับที่เราทำการสลับนะครับเราจะมีคูลดาวน์นะครับ4ชั่วโมงถึงจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับภาพถัดไปเนี่ยครับเขาบอกว่าเราจะเป็นที่จะต้องนะครับมีโหลดเอาท์นะครับที่รีเซ็ตแล้วนะครับนั่นก็คือเราจะเป็นที่จะต้องรีเซ็ตสกิลถอดของให้หมดนะครับแล้วก็รีสเตตัสด้วยนะครับก็คือทำให้พรีเซ็ตนั้นล้นไปเลยนั่นเองนะครับทำให้พรีเซ็ตนั้นล้นไปเลยแค่นั้นเองนะครับผมแค่นั้นเลยก็คือพรีเซ็ตนี้จะเป็นของคลาสที่เราสลับไปเลยนั่นเองครับผมถ้าคลาสไหนเรามีของลงเหลืออยู่หรือว่าสกิลหรือว่าสเตตัสอัพอยู่นะครับก็จะไม่สามารถที่จะย้ายได้นะครับก็ประมาณนี้เวลาที่เราย้ายเนี่ยครับก็แค่ไปพรีเซตนั้นแล้วก็กดย้ายแต่ว่าก็ต้องตัดสินใจดูดีนะถ้าเราย้ายเนี่ยอาจจะเป็นจำเป็นที่จะต้องทำไอเทมใหม่นะครับอาวุธใหม่หรือว่าชุดใหม่อะไรแบบนี้ครับแน่นอนว่าชาโดว์คอสตูมเนี่ยครับก็ต้องทำใหม่ด้วยนะครับเขาบอกไว้อย่างนั้นนะต้องทำใหม่แน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าแต่ละคลาสไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยครับในอนาคตอันเนี้ยนะครับเราก็หวังอีกว่าถ้ามันมีการสลับอาชีพแล้วนะครับก็อยากจะให้มันมีการย้ายออปชันต่างๆย้ายรีไฟนะครับย้ายอัปเกรดไปให้กับอาวุธต่างๆได้นะครับที่ไม่ใช่อาชีพของเราแบบนั้นอาจจะทำให้เราเล่นได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราย้ายไปแล้วเราต้องไปเริ่มใหม่หมดเลยนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการที่เราจะไปเล่นตัวละครใหม่ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ฮะก็ไม่มีอะไรมากครับผมที่เหลือก็แค่เตือนว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วก็ต้องอัพสเตตัสด้วยนะอัพสกิลด้วยนะนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ของนะครับก็มีประมาณนี้ฮะที่คิดไว้ก็น่าจะประมาณเดือนหน้าหรือไม่ก็ประมาณเดือน6นะสำหรับที่ผมคิดอาจจะเข้ามาพร้อมอเดวันรันเลยก็เป็นไปได้นะครับสำหรับเซิร์ฟ4หรือว่าอาจจะเข้าเซิร์ฟไต้หวันก่อนอันนี้ก็มีเป็นไปได้สูงกว่านะครับเพราะว่าภาพที่นำมาเนี่ยเป็นของไต้หวันนะครับเป็นภาษาจีนนะครับเพื่อนๆในส่วนนี้ก็หวังไว้นะครับว่ามันจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็อยากให้มันมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผม
สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ